ืองยุคนี้การย้ายขั้วไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในช่วงขาลงแบบนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกมันจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้แบบง่ายๆเพราะนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะก็จะหันไปใส่เสื้อสีส้มกันหมดแต่ระยะก้าวของเพื่อไทยเนี่ยนะคะจึงเอา